ของนานาวันนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าคำว่า perfect เนี่ยใครๆก็ทำอาหารได้เพอร์เฟกต์แล้วก็อร่อยได้ง่ายๆค่ะอย่างแน่นอนวันนี้มาดูสูตรของเราดีกว่าอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้ทำข้าวห่อใบบัวนะคะวันนี้นานาก็จะชวนคุณทำยำมะม่วงไก่ทอดค่ะสูตรของนานาวันนี้รับรองว่าอร่อยเพอร์เฟกต์แน่นอนเริ่มต้นจากไก่ของเราค่ะเมนูยำมะม่วงไก่ทอดของเราต้องหมักไก่ก่อนแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าเนื้อไก่ของนานาเนี่ยนะคะนานาแช่ไว้ในตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะตู้แช่ตู้นี้เนี่ยคุณผู้ชมมีชั้นวางปรับระดับได้ตามขนาดของที่เราแช่ค่ะคุณผู้ชมจะแช่ไก่ทั้งตัวก็ได้จะแช่แตงโมทั้งลูกก็ได้เพราะว่าเจ้าตู้แช่เนี่ยสามารถปรับระดับได้เยอะมากๆตามความต้องการเลยนะที่สำคัญตู้แช่แบบเนี้ยความเย็นคงที่เย็นเร็วประหยัดไฟค่ะที่สำคัญที่สุดที่เราชอบมากสายทำอาหารเนี่ยนะคะทุกคนจะชื่นชอบตู้แช่แบบนี้เพราะว่าเป็นกระจกใสค่ะข้อดีของตู้แช่กระจกใสเนี่ยคือเวลาคุณซื้ออะไรเข้าไปเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้วันนี้ฉันมีของอะไรในตู้เย็นบ้างทำให้การจัดเก็บของสะอาดและเป็นระเบียบได้มากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าชั้นวางของเขาปรับระดับได้อิสระของเล็กหรือใหญ่ก็สามารถปรับได้ทุกอย่างสะดวกสบายมากๆเลยก่อนที่เราจะหมักทุกอย่างเราก็ต้องเตรียมน้ำมันก่อนทอดของเนี่ยถ้าต้องการทอดของที่เป็น deep fry เนอะขวดนี้ที่นานาใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานเหมาะกับการทอดของที่ใช้ไฟแรงๆค่ะระหว่างที่เรารอน้ำมันของเราร้อนนะคะเราก็จะมาหมักเนื้อสัตว์ของเราก่อนวันนี้เป็นเนื้อไก่ของนานาใช้เนื้อไก่ที่มีหนังด้วยติดสะโพกเป็นเนื้อสะโพกแบบนี้เอากระดูกออกนะคะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนการหมักง่ายนิดเดียวเองคุณขาผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบค่ะอร่อยได้รสลาบน้ำตกถึงใจนี่ใส่ลงไปหมักหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่สำหรับคลุกยำเราด้วยครั้งต่อไปที่คุณหมักเนื้อสัตว์เนี่ยลองใช้กะทิแบบนานาดูเวลาหมักเนื้อสัตว์แล้วใช้กะทิเนี่ยไขมันในกะทิเนี่ยนะคะในมะพร้าวเนี่ยจะช่วยทำให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มชุ่มฉ่าได้ละวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดทุกครั้งที่ทอดอาหารนะคะแล้วอยากได้ความกรอบกรอบไม่อมน้ำมันคุณลองใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบนานาดูนะไม่ต้องผสมเองสัดส่วนคงที่กรอบไม่อมน้ำมันจ้ะใส่ไก่ลงไปนะคะเวลาหย่อนเนื้อสัตว์ถ้าต้องการทอดของเนี่ยเวลาทิ้งสลัดออกไปจากตัวแบบนี้น้ำมันจะไม่กระเด็นโดนตัวนี่วิธีการทอดของง่ายๆแล้วไอ้พวกแป้งเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยทอดไปด้วยนะโอ้ยเวลาเขากรอบๆนะอร่อยมากคุณไก่ทอดเป็นหนึ่งในเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ทำกี่ครั้งก็อร่อยที่สำคัญคุณสามารถเปลี่ยนรสชาติได้เรื่อยๆเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะในการทำไก่ทอดมาฝากสีเริ่มเหลืองแล้วทิ้งไว้อีกสักครู่เดียวค่ะจนกระทั่งของเขาเหลืองขึ้นกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวตักขึ้นมาทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันจ้ะก่อนจะทำยำค่ะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตอธิบายข้าวแสนอร่อยจานนี้ค่ะมาจากห่อนี้เลยเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์นะคะตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณค่ะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนคุณซื้อไปนะล้างให้สะอาดข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะก็จะได้ข้าวแบบนี้ออกมารับรองเนื้อนุ่มรับประทานง่ายจ้ะขั้นตอนแรกของเรานะคะในการทำยำวันนี้ทำง่ายๆนานาใช้นี่ค่ะผงปรุงลาบน้ำตกตาโลโบใส่ลงไปแล้วเหลือเอาไว้นิดนึงนะคุณนะเอาไว้โรยหน้าหน่อยมันจะทำให้สียำของคุณน่ารับประทานมากปรุงรสความเค็มและนัวด้วยเจ้าขวดนี้เลยค่ะคุณคะน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จตราโลโบค่ะเป็นน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกรสชาติอร่อยกลมกล่อมครบรสจากนั้นใส่มะม่วงค่ะลงไปวันนี้เลือกมะม่วงกึ่งสุกหน่อยนะคะคือถ้าได้ดิบๆมาก็จะดีมากแต่อากาศมันร้อนจริงๆคุณค่ะเคล้าเนื้อมะม่วงของเรากับตัวเครื่องยำก่อนเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยได้ตัวเบสของยำมะม่วงนัวๆแล้วเราเติมความเผ็ดเข้าไปค่ะใส่พริกขี้หนูตามด้วยหอมแดงซอยหากใครชอบหวานนะคะใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำเชื่อมลงไปนิดหนึ่งก็ได้ค่ะนิดเดียวพอจากนั้นเคล้า ถ้วยนี้มาจากอันนี้ค่ะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเวลาจะเอามาปรุงอาหารเนี่ยด้วยความที่เขาเนื้อเยอะมากๆแล้วก็มันน้อยถ้าคุณเอาเจ้ากุนเชียงเนี่ยไปทอดเลยเนื้อจะแข็งค่ะแนะนำนะคะต้มน้ำเดือดๆค่ะใส่กุนเชียงตามที่ต้องการลงไปอย่างเช่นคนหนึ่งทานเนี่ย4 เม็ดก็พอแล้วอิ่มใส่ลงไปเสร็จปุ๊บทิ้งจนกระทั่งน้ำเย็นสนิทค่ะปิดไฟแล้วก็เอากุนเชียงมาหั่นเป็นแว่นนะคะแล้วก็เอาเข้าหม้อทอดก็ได้หรือทอดก็ได้ก็จะได้กุนเชียงแบบนี้มาค่ะข้อดีของกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเขาไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังจ้ะเราจัดไก่ทอดกรอบๆของเราลงภาชนะก่อนค่ะจากนั้นใส่ยำมะม่วงของเรานะคะลงไปเลยทานเปล่าๆก็ได้ค่ะทานกับข้าวก็อร่อยอ่ะเสิร์ฟโรยถั่วลิสงคั่วหอมๆกุ้งแห้งนะคะทอดเอาไปล้างน้ำก่อนเนาะแล้วก็ทอดกรอบๆใส่กุนเชียงลงไปของบ้านเราเองใส่เยอะได้เลยอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวางผักชีหน่อยนึงยำมะม่วงไก่ทอดของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะ